นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจจโยติณบัดนี้จักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาซึ่งเป็นโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธบริษัททั้งหลายที่มาประชุมพร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เนื่องด้วยวันนี้ ซึ่งเป็นวันเดือน10ขึ้น15ค่ำตรงกับวันที่อะไรก่อนวันที่25กันยายน2531เป็นวันสลากพัดตามประเพณีนิยมของชาวพุทธเราในภาคอีสานแม้ภาคอื่นๆก็มีเหมือนกันเช่นภาคใต้เขาก็มีเหมือนกันแหละแต่ก่อนนั้นมีการจับสลากกันมาทุกวันนี้ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพในการทำบุญสลากพัดตามประเพณีนี่มีจำนวนมากแล้วพระเนนที่รับทายทานนั่นมีปริมาณน้อยเลยไม่จำเป็นต้องทำสลากพัดเพราะว่าอาหารการบริโภคครบชั้นอะไรก็เหลือแหละแล้วก็ทายทานอื่นๆก็ดีเรียกว่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจับสลากกันที่จับสลากนั่นแต่ข้างพุทธเจ้านั่นนะพระภิกษุสงฆ์นั่นมีมากนับจำนวน500ขึ้นไปเป็นพันอย่างนี้แล้วญาติโยมก็มีจำนวนจำกัดอย่างนี้นะเหตุนั้นท่านจึงได้ใช้นโยบายว่าให้มีการจับสลากกันเพราะทายทานนั้นจะมาแบ่งให้เท่าๆกันไม่พอจึงตั้งกรรมการขึ้นคือว่าทายทานไม่ใช่มีแต่เพียงแต่อาหารนะมีบริขารอย่างอื่นสำหรับที่ภิกษุสามเณรจะพึ่งใช้สอยเช่นบาตรจีวรเรียกว่าบริขาร8นั่นแหละปะอย่างนี้เมื่อต่างคนต่างได้อะไรมารวมกันแล้วมันจะมาแบ่งให้เสมอกันมันไม่พอดังนั้นกรรมการจึงก็แต่งทายทานนั่นเป็นส่วนเป็นส่วนออกไป ส่วนที่หนึ่งนั้น ส่วนที่หนึ่งนั้นก็จัดให้ดีเรียกว่าได้มาตรฐานเลยแหละแล้วส่วนที่สองก็จัดให้รองลงมาส่วนที่สามก็รองลงไปโดยลำดับตามทายทานที่รวมกันอยู่นั่นน่ะประมาณดูแล้วว่าจะต้องจัดเท่านั้นถึงจะทั่วถึงกันอย่างนี้ก็จัดเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ไปเรียงลำดับไปพระมี50รูปก็เป็น50เบอร์อย่างนี้แหละวันนี้เสร็จแล้วก็เอาให้พระจับกันใครได้เบอร์ไหนก็ถวายทายทานเบอร์นั้นให้องค์นั้นไปอันนี้นับว่าเป็นความยุติธรรมดีไม่ได้ลำเอียงเรียกว่าทำอย่างนี้แบบว่าไม่ได้ลำเอียงว่าจะเจาะจงถวายแต่พระเถระผู้ใหญ่นั้นอย่างนี้ไม่เอาแบบนั้นนะพระเถระถ้าจับสลากได้เบอร์50ก็ต้องได้รับเบอร์50ไปอย่างนั้นนั้นมันยุติธรรมดีแต่อันนี้เรามันทายทานสำหรับทุกวันนี้นะมันเหลือเฟือไม่จำเป็นวันนี้ก็วกเข้าสู่ธรรมะ
บรรยายที่จะต้องชี้แจงหรืออธิบายให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังในวันนี้นะจะพูดถึงเรื่องการสั่งสมบุญกุศลการสั่งสมบุญกุศลนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะต้องสั่งสมเพราะอะไรมีเหตุผลเป็นมาอย่างไรนี่ควรรู้ไว้อัตภาพร่างกายทุกส่วนนี่นะที่เราได้มานี่ได้มาด้วยบุญคือแต่ชาติก่อนนั้นเราได้ทำบุญเราได้ให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นทานได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานมาแล้วก็ได้สร้างเสนาสนะถวายสงฆ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยในวัดวาอารามหรือว่าได้สร้างที่พักพาอาศัยเช่นศาลาริมทางอย่างนี้แหละหรือว่าสร้างอื่นๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ถ้าตนไม่เป็นเจ้าภาพเองเห็นผู้อื่นสร้างอย่างนี้เรามีปัจจัยน้อยเราก็มีเท่าไหร่ก็เอาไปโมทนากับเพื่อนอันนี้ก็เท่ากับว่าสร้างเหมือนกันนะว่าได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานแล้วบางคนก็ได้ถวายยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแก่พระภิกษุสามเณรหรือว่าแก่คนทุกข์คนจนที่เจ็บป่วยลงไม่มีญาติพี่น้องเห็นเขาแล้วสงสารก็พาไปโรงพยาบาลจ่ายเงินให้ค่าหมอให้รักษาพยาบาลอย่างนี้ก็เพราะได้ถวายทานปัจจัยทั้งสี่นี่แหละมาแต่ชาติก่อนนู้นอานิสงส์ที่ให้ข้าวน้ำเป็นทานเกิดมาในชาตินี้ก็มีร่างกายแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์อานิสงส์ที่ได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานเกิดมาชาตินี้เราก็ไม่อดผ้านุ่งผ้าห่มพอมีพอหาได้อานิสงส์ที่สร้างเสนาสนะให้เป็นทานไว้ในพุทธศาสนานี่ก็ดีหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยให้เป็นทานในสถานที่ควรสร้างที่สาธารณะต่างๆดังกล่าวมานั้นเกิดมาชาตินี้ก็ได้มีบ้านมีเรือนอยู่อาศัยมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนมีไร่มีนาอะไรหมู่นี้แหละอานิสงส์ที่ให้ยาเป็นทานเกิดมาชาตินี้ก็ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายมีสุขภาพอนามัยดีอานิสงส์ที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหรือชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายอันนี้ทำให้คนเรานั้นมีอายุยืนยาวนานจนตลอดถึงอายุไขนี่แสดงถึงอานิสงส์แห่งการเราทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนบุญกุศลอันนั้นแหละรวมกำลังกันมาให้ผลให้เราได้เกิดมาเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นใบ้เป็นบ้าไม่หูหนวกตาบอดไม่แขนด้วนขาด้วนเรียกว่ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนบริบูรณ์ดีนี่มันควรที่จะนึกคิดให้ดีคนที่ไม่ได้ทำบุญกุศลหรือว่าทำแต่น้อยแล้วทำบาปมากอย่างนี้นะพอเกิดมาชาตินี้อวัยวะร่างกายก็ไม่ครบถ้วนต้องมีวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตาบอดมาแต่กำเนิดบ้างหูหนวกมาแต่กำเนิดหรือว่าแขนด้วนขาด้วนอะไรต่างๆหมู่นี้แหละอวัยวะร่างกายนั้นไม่ครบบริบูรณ์หมายความว่าอย่างนั้นแหละมันขาดตกบกพร่องอะไรอย่างหนึ่งที่ร้ายแรงบางคนก็ถึงกับว่าปากกึกลิ้นไก่สั้นพูดอะไรก็ไม่ได้ที่เราเรียกกันว่าเป็นใบ้นั่นนะเป็นใบ้นี่หมายความว่าลิ้นไก่มันสั้นมากพูดไม่ออก
หรือว่าจากใบก็บางคนก็เลยกลายเป็นบ้าไปก็มีมูนี่ได้ว่ามันบาปหนักมันตามมาสนองเอาดังนั้นให้พากันมองดูตัวของเราทุกคนแบบนี้นะว่าเราอัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้เราได้มาด้วยบุญแท้ๆเราได้ทำบุญกุศลความดีมาแต่ชาติปางก่อนนู่นบางคนก็อาจจะได้ทำบาปอยู่บ้างทีนี้เมื่อไปเสวยผลของบาปนั้นหมดเขตของบาปมันให้ผลแล้วบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็นำมาเกิดเป็นคนขึ้นมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์อย่างว่านี่แหละเพราะว่าบาปมันสนองเอามาพอแรงแล้วมันหมดเขตของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วบุญกุศลที่ทำมานั้นจึงให้ผลสืบต่อวันนี้นะเราจึงมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วหากว่าเรานึกว่าบุญบารมีของเราก็ยังน้อยอยู่จำเป็นเราจะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารก็เพื่อสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมให้มากขึ้นไปโดยลำดับเมื่อผู้ใดได้ความเชื่อความเห็นอย่างว่านี้แล้วก็ให้พยายามเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆให้ได้ในชาตินี้นะอย่าไปทำบาปถ้าหากว่าต้องการอยากให้มีชีวิตมีความสุขสม่ำเสมอไปเกิดไปชาติใดก็ดีอยากให้มีอายุยืนยาวนานอยากให้มีวรรณะผิวพรรณผ่องใสอยากให้มีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยากให้มีพละกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังโภคทรัพย์สมบัติต่างๆหมดนี้นะเรียกว่าคนที่เกิดมาในโลกอันนี้นะมันก็ต้องการความสุขความเจริญดังกล่าวมานี่เหมือนกันหมดทุกคนแหละไม่มีใครปรารถนาเกิดไปชาติใดขอให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากคนจนขอให้ข้าพเจ้ามีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่มีใครปรารถนาอย่างนั้นสักคนเดียวดอกในโลกอันนี้นะล้วนแต่ปรารถนาขอให้มีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติขอให้ได้นิพพานสมบัติเป็นอาวสานเป็นที่สุดสำหรับชาวพุทธเรานะต่างคนต่างก็มุ่งอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรามุ่งเฉยๆนี่นะเราต้องการในใจเฉยๆแต่แล้วเราไม่ทำกุศลคุณงามความดีให้มากไม่ตั้งอกตั้งใจสั่งสมบุญกุศลทำก็ทำสักแต่ว่าขอไปทีเดือนทีปีหนอย่างนี้นะแล้วเมื่อไรบุญกุศลมันจะเต็มสักทีขอให้คิดให้ดีอันบุญกุศลที่มันจะเต็มได้ง่ายมันจะมากขึ้นได้เพราะเราทำทุกวันทุกเวลาทุกนาทีขอให้เข้าใจข้อนี้ทำอย่างไรแล้วทำทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็ทำทุกวันก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ต้องพยายามท่องเอาคำไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยนี่กำลังพิมพ์ตำราไหว้พระสวดมนต์ย่ออยู่เพื่อเอามาแจกในงานทำบุญร้อยวันถวายพระอาจารย์บุญหนักนี่แหละแล้วก็จะได้เอามาแจกกันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ตามเท่าที่ท่องได้จำได้แล้วต่อจากนั้นมาก็นั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานถึงคุณแก้วสามประการมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ชอบบริกรรมพุทโธก็นึกพุทโธพร้อมกันแหละกับลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ที่ชอบดูแต่ลมหายใจเข้าออกก็เอาทำอย่างนี้เพราะอะไรทำเพื่อผูกจิตไว้ในลมหายใจนั้นไม่ให้จิตมันคิดซ่านออกไปข้างนอกความหมายน่ะเพราะว่าลมหายใจเข้าออกนี่มันอยู่แต่ภายในกายนี้
หายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่เมื่อเราเอาใจของเรานี่แหละกำหนดรู้อยู่แต่ลมเข้าลมออกเท่านี้มันก็ไม่คิดไปทางอื่นเมื่อเรายับยั้งใจนี้ไม่ให้คิดไปทางอื่นได้นานไปนานไปนี่จิตใจนี้มันจะคลายอารมณ์ต่างๆออกไปหมดเลยเมื่ออารมณ์ต่างๆมันดับไปหมดแล้วใจมันก็รวมเป็นหนึ่งลงได้ไม่ยากลำบากเลยตอนนั้นน่ะเมื่อใจมันคลายอารมณ์ต่างๆออกหมดแล้วมันรวมลงเองมันเราไม่ได้ข่มมันหรอกมันลงเองมันเมื่อใจมันรวมลงไปแล้วมันจะรู้สึกเบากายเบาใจขึ้นมาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราปงหาบที่เราหาบหนักๆอยู่บนบ่านั้นลงไว้พื้นดินแล้วก็เบาบ่าไปหมดเบาทั้งร่างกายทั้งใจหมดเลยอันนี้เหมือนกันเนี่ยเมื่อเราละอารมณ์ภายนอกออกจากจิตนี้หมดลงไปแล้วก็จิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเบาทั้งกายทั้งใจเบากว่าปงหาบหนักๆลงจากบ่าเสียด้วยนี่ลักษณะของใจที่มันเป็นสมาธินะขอให้จำเอาไว้แล้วเราทำลงไปจนให้มันถึงจุดนี้ให้ได้เมื่อทำลงไปใจมันสงบลงไปได้เป็นหนึ่งลงไปอย่างนี้แล้วก็มีสติประคองจิตที่มันสงบเป็นหนึ่งนั้นไว้ให้ได้นานเท่าที่จะนานได้เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เคยได้ทำใจให้สงบอย่างนี้มาแต่ก่อนธรรมดาใจที่มันสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นสุขหลายสบายมากนี่นั่นแหละคนบางคนพอใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วเกิดปีติขึ้นขนพองสยองก้าวอิ่มกายอิ่มใจนี่ถ้าหากว่าบางคนนะใจมันสงบลงอย่างแรงอ่ะเกิดปีติขึ้นเลยขนพองสยองก้าวบางคนก็น้ำตาไหลขึ้นก็มีแล้วถ้าหากว่าผู้ใดภาวนาไปหากเกิดเช่นนั้นขึ้นมาก็อย่าไปตกใจต้องให้นึกว่านั่นแหละคือปีติความอิ่มใจเนื่องจากว่าใจมันห่างจากอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกมันดับไปมันไม่มารบกวนใจให้เดือดร้อนใจเลยสบายพอสบายมันก็เกิดปีติคนเรานะเป็นอย่างนั้นเมื่อใจสงบอยู่ได้นานพอสมควรอะไรอย่างนี้มันทำท่าจะถอนเมื่อมันทำท่าจะถอนอย่างนั้นเราก็เจริญปัญญาต่อมันชอบอยากจะคิดโน้นคิดนี้อย่างเนี้ยเราบังคับจิตไว้ไม่ให้มันคิดไปในเรื่องอื่นให้มันคิดดูธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันเป็นอย่างไรอ่ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่เพียงแต่ว่าเมื่อใจไม่สงบแล้วปัญญาไม่เกิดอย่างนี้มันรู้อยู่ขันธ์ห้านี้ว่าไม่เที่ยงแต่มันไม่เบื่อไม่หน่ายมันไม่อยากปล่อยอยากวางแต่ถ้ามันรู้มันเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วอย่างนี้มันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมามันอยากปล่อยวางมันอยากหลุดจากพ้นไปจากขันธ์ห้านี้นี่นะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความรู้สึกในใจขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเหมาเข้ามาเทียบกันเลยเราก็รู้อยู่ขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงก็ไม่เศร้าอย่าพิจารณาอะไรอีกผู้ใดคิดเช่นนั้นเข้าใจผิดไปความรู้ความจำด้วยสัญญาจำด้วยวิญญาณเฉยๆนี่ไม่มีคุณค่ามหาศาลอะไรมากมายมีความรู้สึกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละรู้สึกเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าอันนี้นะแต่ถ้าหากว่าไปเกิดความรู้ความเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นทันทีเลยเหมือนอย่างที่เราก่อนที่จะรับประทานอาหารอย่างนี้นะเราพิจารณาก่อนว่าอาหารอันนี้นะมันถูกกับโรคหรือไม่มันถูกกับธาตุขันธ์หรือไม่อาหารนี่มันเป็นพิษหรือไม่หรือไม่เป็นพิษอย่างนี้นะเราพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้ว
ถ้าเห็นว่าอาหารนี่มันแสลงกับโรคหรือว่ามันมีพิษอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มีผู้มาแจ้งให้ทราบว่าอาหารนี่มีพิษเจือปนอย่างนี้มันจะต้องเบื่อหน่ายทันทีเลยหายอยากหายหิวไปเลยเพราะมันกลัวตายเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะตายหรือไม่ตายก็คางเหลืองล่ะมันจะต้องเบื่อหายหิวจากอาหารนั่นเลยยกอาหารนั่นหนีไปเอาไปเททิ้งอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเราภาวนาไปใจสงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ดูแล้วไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นของกิรังยั่งยืนเลยไม่มีมีแต่แปรผันวันไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเราเห็นได้ง่ายๆอยากไม่ต้องพิจารณาละเอียดเท่าไหร่ก็รู้ได้นะร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าเรางดอาหารสักวันสองวันลองดูสิร่างกายอันนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละรู้ได้ทันทีเลยว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็สูบซีดลงไปแล้วมันจะไปหาทางแตกดับนั่นแหละอันนี้ที่มันเป็นอยู่ได้อยู่เดียวนี่นะที่มีกำลังวังชาอยู่เพราะอาหารหล่อเลี้ยงไว้ทางห่างนี่นี่ต้องพิจารณาเรื่องของปัญญามันต้องอย่างนี้เรื่องมันนะมันต้องคิดหาอุบายสอนใจของเราให้มันตรงตามความเป็นจริงเมื่อใจมันเห็นไปตามปัญญาในเห็นจริงอย่างนั้นนะโอ้จริงจริงแม้ร่างกายนี้แน่นอนนะเนื่องอยู่ด้วยอาหารเท่านั้นอาหารหล่อเลี้ยงไว้ถ้างดอาหารเสียแล้วมันก็มีแต่ตายกับตายอย่างเดียวเช่นอย่างคนจะชวนจะตายอย่างนี้แหละเอาอาหารให้กินกินไม่ได้กินไม่ลงเลยอย่างนี้นะแสดงว่าธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสามัคคีกันหมดแล้วมันล่อยหลอลงไปแล้วมันชวนจะแตกจะดับอยู่รอมันรอแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาอาหารอะไรไปหล่อเลี้ยงมันลงไปมันไม่รับเลยในที่สุดมันก็หมดลมหายใจไปเอาเฉยๆนี่อย่างนั้นเราต้องมีปัญญาหาอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้อันนี้แหละท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณเมื่อพิจารณามากๆเข้าไปแล้วมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาเลยเมื่อมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมามันก็จะต้องกำหนดในใจตัวเองว่าขันธ์ห้านี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนควรปล่อยควรวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่เราจะต้องใช้มันประกอบกุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็วางใจให้สงบลงไปให้รวมลงนั่นเรียกว่าหัดวางขันธ์ห้านะเมื่อเราเห็นขันธ์ห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็ต้องหัดวางสิไม่วางก็ชื่อว่าถือมั่นว่าเป็นตัวตนเท่านั้นแหละหัดวางเมื่อวางนี่ต้องหยุดคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจารณ์ต่อไปอีกถ้ามันวางได้จริงมันก็จิตนี้ก็รวมลงเป็นครั้งที่สองอีกอย่างนี้แหละเรียกว่าเราหัดวางขันธ์ห้านี้อ้าวเมื่อจิตรวมลงไปได้ที่แล้วได้ชื่อว่าเราได้สั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนของตนอย่างมากมายทีเดียวบุญกุศลอันใดจะไปมากเท่าบุญกุศลเกิดจากภาวนาสมาธินี้ไม่มีบุญกุศลอันใดจะไปมากเท่ากับว่าเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นแล้วทำใจให้รวมลงทำใจให้รวมลงเป็นหนึ่งพร้อมด้วยญาณความรู้นี่แหละเมื่อเรารู้ว่าบุญกุศลอันประเสริฐเกิดขึ้นในดวงใจของเราแล้วก็ให้นึกถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายของเรานึกถึงสามีภรรยาบุตรตีบุตราหลานเหลนอะไรก็ตามแหละที่ล่วงลับสับขันไปสู่พระโลกเบื้องหน้านั่นว่าท่านเหล่านั้นมีคุณต่อเราอย่างนั้นอย่างนั้นท่านเหล่านั้นได้มาเกิดกับเราแล้วท่านก็หมดอายุสังขารไปหน้าที่เราจะต้องสงเคราะห์สงหาท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาในสงสารนี้
เพราะฉะนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีมาเริ่มแต่ให้ทานเริ่มแต่รักษาศีลเริ่มแต่ไหว้พระภาวนามาจนว่าใจนี่สงบระงับลงเป็นหนึ่งพร้อมด้วยญาณความรู้แจ้งอันนี้นะขออุทิศส่วนบุญกุศลอันนี้ให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีมารดาบิดาปู่ย่าตายายเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับรู้ส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปนี้แล้วขอให้ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนี้เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหรือถ้าหากว่าข้าพเจ้าอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปหากว่าญาติของข้าพเจ้ามีมารดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นยังไม่ได้รับรู้ส่วนบุญกุศลที่อุทิศไปนี้ก็ขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีฤทธิ์มีเดชได้รู้เรื่องข้าพเจ้าอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปขอให้นำข่าวสารการกุศลอันนี้ไปแจ้งต่อญาติของข้าพเจ้าดังกล่าวมานั้นให้ได้รับรู้ด้วยแล้วก็ขอให้ท่านเหล่านั้นได้อนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าเราได้อุทิศกุศลแบบดังกล่าวมานี่นะนับว่าเป็นการอุทิศบุญกุศลอย่างแรงกล้าทีเดียวนับว่าได้อุทิศบุญกุศลมากกว่าที่เรามาอุทิศส่วนกุศลในการได้ถวายทานไปอย่างนี้นะการส่วนกุศลในการได้ถวายทานไปอย่างนี้นะการได้ถวายทานอย่างนี้แล้วเรากล่าวทำอุทิศส่วนบุญกุศลไปก็ดีอยู่เหมือนกันหรอกแต่ว่าถ้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็นั่นแหละเมื่อเราภาวนาลงไปทำใจสงบแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลอันเกิดจากการภาวนานั้นให้กุศลในการได้ถวายทานไปอย่างนี้นะการได้ถวายทานอย่างนี้แล้วเรากล่าวทำอุทิศส่วนบุญกุศลไปก็ดีอยู่เหมือนกันหรอกแต่ว่าถ้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็นั่นแหละเมื่อเราภาวนาลงไปทำใจสงบแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลอันเกิดจากการภาวนานั้นให้แก่ในการได้ถวายทานไปอย่างนี้นะการได้ถวายทานอย่างนี้แล้วเรากล่าวทำอุทิศส่วนบุญกุศลไปก็ดีอยู่เหมือนกันหรอกแต่ว่าถ้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก่อนเพราะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์เจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนจำเอาไว้เฉยๆนะให้ทรงสอนให้จำเอาไว้แล้วลงมือปฏิบัติตามเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้ถ้าเราไม่ลงมือทำมันจะให้ทานได้ยังไงล่ะไม่ลงมือขวนขวายหาวัตถุทายทานนะจะเอาอะไรมาให้ทานนะนั่นเนี่ยก็ต้องลงมือทำเริ่มตั้งแต่ทำนาทำสวนเป็นต้นไปนู่นเลยหาเงินหาทองนู่นอันหมดนั้นก็ชื่อว่าได้ทำบุญเหมือนกันนะเราได้ทำสิ่งที่จะก่อให้เกิดบุญแหละถ้าไม่มีวัตถุสิ่งของดังกล่าวมานั้นเอาอะไรแล้วมาให้ทานนะดังนั้นก็ขอให้นึกว่าเราทำนาทำสวนเป็นต้นดังกล่าวมานั้นก็ให้อธิษฐานในใจเราทำนาทำสวนเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ตัวผู้เดียวเท่านั้นเลี้ยงครอบครัวด้วยแล้วก็จำแนกแจกทานไปแก่บุคคลที่ควรให้ควรบริจาคทานไปด้วยนี่เราตั้งในใจอย่างนี้ด้วยความสัตย์ความจริงใจนี่ขอพืชพันธุ์ธัญอาหารทั้งหลายที่ข้าพเจ้าปลูกลงไปนี่จงงอกงามเจริญขึ้นอย่ามีภัยพิบัติอันตรายต่างๆลองกระทำดูนะผู้ใดอ่ะลงมืออธิษฐานจะปลูกข้าวก็ดีปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารอื่นๆก็ดีก็ให้อธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วจึงลงมือปลูกไปบางทีอาจจะไม่มีแมลงมารบกวนก็ได้นะ
อันโมนี้นะเราต้องเข้าใจไว้การทำบุญนี่นะเรียกว่าทำความดีก็ว่าได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นการรักษาศีลอย่างนี้นะก็ต้องตั้งเจตนาลงจริงๆจึงเป็นศีลได้ถ้าไม่ตั้งเจตนาลงว่าจะวิวรัตจะวิรัตละเว้นข้อห้ามนั้นๆๆจะไม่ล่วงเกินอย่างนี้นะมันจะเป็นศีลไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจคำว่ารักษาศีลก็คือรักษาเจตนาที่เราตั้งใจลงมาตั้งแต่ตอนสมาทานศีลมาโดยลำดับนั่นแหละการสมาทานศีลเนี่ยหมายความว่าเราตั้งใจว่าจะวิรัตละเว้นอย่างนี้นะเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจลงอย่างนั้นมาแต่เบื้องต้นแล้วก็ในตอนต่อไปก็ตั้งใจอย่างนั้นเรื่อยไปเช่นนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาศีลก็เกี่ยวแก่การกระทำทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ตั้งเจตนาขึ้นอย่างว่านี้เราไม่เป็นศีล นะขอให้เข้าใจภาวนาอย่างนี้ก็เกี่ยวแก่การกระทำถ้าผู้ใดเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นแก่ความขี้เกียจขี้ค้านแล้วภาวนาไม่ได้เลยเพราะว่ามารคือกิเลสนี่นะมันจะสกัดกั้นไว้พอนึกๆว่าจะเข้าที่ไหว้พระภาวนาที่วันนี้พอแต่เมื่อเวลายังไม่นึกไม่คิดว่าจะไหว้พระภาวนานั่นไม่เป็นอาการแบบนั้นนะยังปกติดีอยู่นะพอนึกว่าจะไหว้พระภาวนาแล้วเอาเลยอาการขี้เกียจขี้ค้านอ่อนเพลียง่วงเหงาเหานอนอะไรต่ออะไรประดังประเดเข้ามาหมดเลยนี่ต้องให้เข้าใจว่านั่นคือมารไอ้แก่กิเลสอย่าไปเชื่อมันสู้มันไปสู้มันไปสู้ไปสู้มาไม่ถอยมันหายไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจการที่เราได้มาทำบุญกุศลกันนี่เมื่อสรุปใจความแล้วมีความมุ่งหวังอยู่สองอย่างคือทำบุญกุศลเพื่อตนอย่างหนึ่งแล้วทำบุญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดถึงสรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เราก็เผื่อแผ่ไปด้วยนี่เพราะฉะนั้นการทำบุญกุศลในวันนี้นะก็ชื่อว่าได้มีจุดมุ่งหมายอยู่สองประการอย่างนี้เมื่อมีความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันน้อมบุญกุศลที่เราทำนี้เข้าไว้ในใจของตนให้มันได้เมื่อเราน้อมบุญกุศลที่เราทำมานี้ไว้ในใจได้อย่างมั่นคงแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้แก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ผิดพลาดดังแสดงมาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้